วิทวัฒน์ขาดทุนยับฝ่าวิกฤตทีวีดิจิตอลเคยคิดวางมือเป็กกี้ชมพู่ซึ่งพระคุณที่เห็นแววแขกรับเชิญวันนี้ยังคงอยู่กับพิธีกรแถวหน้าของเมืองไทยวิทวัฒน์สุนทรวิเนตรที่จะมาย้อนเล่าจุดเริ่มต้นกว่าจะเป็นรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์ชื่อดังอย่างตีสิบที่ปั้นดารามาประดับวงการบันเทิงมาแล้วนับไม่ถ้วนในช่วงดันดาราพร้อมเล่าเหตุการณ์ฟ้าผ่าการฝ่าวิกฤตยุคเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอลเผยคิดวางมือทุกวันเหตุคงหมดยุคของตัวเองแล้วด้านชมพู่เป็กกี้เผยความในใจมีวันนี้เพราะผู้ชายชื่อวิทวัฒน์สุนทรวิเนตรทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์สเปเชียลทางช่องวัน31ที่มีชมพู่ทันสิตาและเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรหลังจากรายการที่ช่อง9มาเป็นอะไรต่อวิทวัฒน์สี่ทุ่งสแควร์มาเป็นสี่ทุ่งสแควร์ได้ยังไงวิทวัฒน์ตอนนั้นเกิดจากว่าเราหมดมุกอีกแล้วไม่รู้จะยังไงดีเริ่มรายการใหม่ดีกว่าลาออกจากบริษัทเดิมมันไม่มีตัวอย่างให้ดูในประเทศไทยเราทำด้วยการครีเอทมาจากความรู้สึกและครีเอทีฟไอเดียของเราล้วนๆแต่ตอนนั้นจำได้ว่ามีเรื่องที่น่าสนใจในต่างประเทศก็คือโอมวิดีโอเขาก็ซื้อกล้องมาถ่ายรูปถ่ายเด็กถ่ายภรรยาเอาลูกมาแกล้งบีบมะนาวให้ลูกกินลูกขวบหนึ่งกินแล้วก็เปรี้ยวน่ารักถ้าเราเอามาออกส่วนหนึ่งของรายการเราน่าสนใจจึงเป็นจุดเริ่มต้นของสี่ทุ่งสแควร์นอกจากสัมภาษณ์ก็มีโฮมวิดีโอเป็นพระเอกเลยคนชอบดูน่ารักมากคุณอาถือว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการทอล์คโชว์เรตติ้งดีมากสี่ทุ่งสแควร์ยืนระยะมากี่ปีวิทวัฒน์7ปี7เดือนตอนนั้นพิธีกรมีตุ๊กดวงตากับเด๋อดอกสะดาวแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณอาอย่าบอกนะว่าหมดมุกวิทวัฒน์หมดมุกอีกแล้วแม้ว่าครีเอทีฟไอเดียจะขุดมาจากอากาศธาตุก็เหอะบางทีที่เขาเรียกว่าจนด้วยกล้าวก็คิดไม่ออกหมดมุกอีกทิ้งระยะนานไหมกว่าจะเกิดรายการใหม่อีกหนึ่งรายการที่โด่งดังมากๆเช่นกันวิทวัฒน์หลังจากเลิกสี่ทุ่มสแควร์กลับไปพักยาวเลยหอบลูกกับเมียไปออสเตรเลียตั้งใจจะไปอยู่ระยะยาวๆสักระยะหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งนั่งดูรายการทีวีอยู่ที่ออสเตรเลียมันมีรายการหนึ่งชื่อรายการเรียลทีวีโฮมวิดีโอจะน่ารักรักแต่อันนี้ดูแล้วมันมีภาพหนึ่งเขาบอกว่าเกิดเหตุการณ์ที่มีเด็กวัยรุ่นขโมยรถถังจากกองทัพบกของอเมริกาเอามาขับเล่นอยู่กลางถนนในลอสแองเจลิสกลาง LA รถถังคันนี้มีเด็กอายุประมาณ16อยู่ข้างในมันเอามาขับเล่นเขาก็กลัวกันว่าจะยิงปืนใหญ่เป็นสนุกมากนั่งดูอยู่ที่บ้านเพื่อนพอกลับมาเมืองไทยพี่อ้วนอรชรผู้สื่อข่าวไทยรัฐบอกว่านายอยากคุยด้วยนายประวิตรมาลีนนท์ตอนนั้นตบเข่าเลยได้งานแล้วก็จริงตามที่คาดคุยไปคุยมาก็ชวนมาทำรายการและรายการที่ได้มาชื่อรายการตีสิบวิทวัฒน์ใช่ก็นี่แหละตีสิบรายการที่อยู่ในใจใครหลายๆคนเราก็ชอบด้วยเพราะเราก็เกิดจากที่นี่เหมือนกันแล้วที่คุณอาออกไอเดียตีสิบมันเป็นแบบไหนวิทวัฒน์คุณประวิตรครับคิดว่าจะพร้อมได้เมื่อไหร่ไม่ทราบ3เดือนถึง4เดือนแล้วแต่ว่าฉากเราจะได้ภายในกี่เดือนแล้วก็คอนเซปต์อื่นๆใดๆอีกเรื่องหนึ่งคุณประวิตรครับผมอยากได้รายการหนึ่งชื่อรายการเรียลทีวีผมเอาเองไตเติ้ลให้ดูว่าผลิตโดยบริษัทอะไรผมไม่มีศักยภาพในการติดต่อถ้าไปโดยแชนแนล3ไทยแลนด์เขาจะติดต่อได้ง่ายคุณประวิตรก็ติดต่อเลยจะขอซื้อรายการชื่อเรียลทีวีขอซื้อยากมากผ่านไป1เดือนก็แล้ว2เดือนก็แล้วฝ่ายจัดซื้อก็ยังจัดซื้อไม่ได้เราก็บอกว่าถ้ายังไม่มีผมขอเลื่อนจนกว่าจะซื้อได้มันซื้อได้ใช่ไหมครับเขาบอกว่าซื้อได้แต่ยังไม่ตอบมาสักทีหลังจากตอบแล้วก็ต้องมีส่งฟุตเทจมาให้เรามีเซ็นสัญญากว่าจะได้เรียลทีวีมาใช้เวลาทั้งหมดวิทวัฒน์เจ
7เดือนก็รอไม่งั้นไม่ขึ้นรายการสุดท้ายก็ได้เรียลทีวีมาจึงเกิดเป็นตี10เรตติ้งดีมากวิทวัฒน์เรียลทีวีตอนนั้นอาจจะเป็นคนภาคเอามาเรียวเรียงใหม่แล้วก็ภาคให้เป็นไทยไทยใหม่แต่เรียลทีวีถ้าตอนสุดท้ายมีการตายเขาจะตัดทิ้งเขาจะเอาแต่เรื่องที่ไม่มีความตายในที่สุดมันก็มีคำว่าเดชบุญอาเป็นคนภาคแต่เดชบุญผู้ชายคนนี้ไม่เป็นอะไรหลังจากรักษาตัวอยู่2 เดือนก็ออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโน้ตอุดมเอาเรื่องนี้ไปแซวบนเวทีเป็นเรื่องเป็นราวอายมากยิ้มเอาเรียลทีวีไปแซวรู้สึกจะเดี่ยวสี่นอกจากรายการของคุณอาดังแล้วศึกชิงเรตติ้งก็เกิดขึ้นเพราะเขามีอีกหนึ่งรายการเหมือนกันที่เป็นเกมโชว์มีเรตติ้งเหมือนกันแล้วเขาก็จับมาชนกันในยุคนั้นเป็นยังไงความเข้มข้นที่เกิดขึ้นวิทวัฒน์ตอนนั้นเครียดมากหนักหนาสาหัสมากตอนนั้นการวัดด้วยเรตติ้งจุดต่อจุดเลยถ้าแข่งขันวิ่งคือวินาทีต่อวินาทีแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องทำไปย้อนบรรยากาศตี10หน่อยตอนนั้นมีกี่ช่วงวิทวัฒน์มีทอล์กโชว์เรียลทีวีมีช่วงคล้ายๆดันดารามีร้องเพลงสุดท้ายก็มีช่วงดันดารามาเพิ่มที่ทำให้คนรู้สึกว่าช่วงนี้แหละที่ทำให้คนรอดูความสามารถจากคนทางบ้านต้องยอมรับว่าดันดาราปั้นคนมาประดับคนบันเทิงเยอะมากหนึ่งในนั้นก็มีเป็กด้วยแล้วคอมเมนเตเตอร์ภาพจำเลยอาโน้ตครูอ้วนอาจารย์เชนจุดเริ่มต้นดันดารามายังไงวิทวัฒน์ตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าบ้านเรารายการที่เรียกว่า Talent Quest ก็คือคนทางบ้านมาแข่งขันความสามารถกันมันไม่มีเลยเราเชิญคนทางบ้านมาแสดงในรายการดีกว่ามีแต่คนสมัครเข้ามาร้องเพลงตอนนั้นเราต้องการอื่นๆใดๆแปลกๆจะทำต่อดีไหมเนี่ยมีแต่คนร้องเพลงทีมงานบอกว่าเอาคนร้องเพลงเนี่ยแหละเพราะตอนนี้คนร้องเพลงเก่งๆเยอะมากไปดูตามคาราโอเกะซิก็เอาเลยรับคนร้องเพลงเข้ามาดันทุรังเลิกเพราะว่าคนร้องเพลงเยอะมากเสียงดีๆทั้งนั้นเลยหนึ่งในนั้นคือคนนี้ถ่ายมือทางเป็กกี้ตอนเป็กกี้มาพูดยังไม่มาเนอะแล้วคนมาชวนคุณจำได้ไหมเป็กกี้ตอนนั้นคุณอาให้โอกาสหลายครั้งถือว่าแจ้งเกิดกันเยอะมากคุณอามีดาราหลายๆคนแจ้งเกิดในรายการของคุณอาด้วยคุณอาพอจำได้ไหมว่ามีใครบ้างวิทวัฒน์อีทโปงลางสะออนสุดยอดการแจ้งเกิดในดันดาราแล้วอีทก็ไปโด่งดังสร้างชื่อเสียงมากมายเป็กกี้ศรีธัญญาสีธัญญาอีกคนหนึ่งแล้วก็มียายแหววท็อฟฟี่3.50 บาทก๊อปปี้โชว์ทั้งหลายเป็กกี้และอีกคนที่เป็นซูเปอร์สตาร์สายดีว่าของประเทศไทยเป็นสตาร์อยู่ทุกวันนี้คือคุณแก้มวิชญานีน้องสาวด้วยชมพู่ในรายการนี้ผู้ภูมิใจนะได้รับเกียรติให้เป็นพิธีกรในช่วงหนึ่งด้วยตอนนั้นโทรบอกคุณอาหนูได้โฆษณาอีกแล้วนะคุณอาหนูซื้อบ้านแล้วนะเป็กกี้มีอีกคนหนึ่งนนทนนทุกคนเคยมารายการตี10ทั้งหมดเลยตี10ถือว่าเป็นการแจ้งเกิดการรายการคอมเมนต์ไหมถือว่าเป็นรายการแรกที่มีคอมเมนเตเตอร์ทำให้ประเทศไทยรู้จักว่าคอมเมนเตเตอร์คืออะไรวิทวัฒน์ใช่ครับได้รับอินสไปเรชันมาจากรายการของประเทศออสเตรเลียชื่อรายการ New Face รายการนี้อยู่ในความทรงจำของอาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าชอบมากแล้วก็มีคอมเมนเตเตอร์แบบนี้แล้วก็ให้รางวัลฟิลนี้เลยอินสปามาจากรายการนั้นมียุคหนึ่งที่เหมือนฟ้าผ่ายุคเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอลมันยากลำบากเป็นยังไงบ้างวิทวัฒน์ยากมากเมื่อก่อนมันก็แค่3 5 7 9 11ตอนนี้มันมีเป็น20-30ช่องคนดูก็ย้ายจากพฤติกรรมในการดูทีวีจอใหญ่อุตสาไปซื้อมา60นิ้วแล้วในที่สุดก็มาดู4.5 นิ้วเราคนผลิตก็ตายคนดูถูกแย่งเงินโฆษณาถูกแชร์
เงินโฆษณาก็หายไปตอนนี้ก็ต้องเข้าไปอยู่ในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ผู้ผลิตโทรทัศน์แย่กันมากในช่วงปี2ปีแรกแต่ช่องก็ทุ่มเทกันแล้วก็มีผู้ยอมแพ้ก็มีเลิกช่องกันไปอันนั้นว่าโหดแล้วมีอีกระลอกหนึ่งเขาบอกว่าตายซ้ำซ้อนที่การซ้ำซากทีวีดิจิตอลกำลังแย่งชิงสื่อแย่งชิงโฆษณาก็มีโควิดเข้ามาทุบเราอีกวิทวัฒน์ยังไม่ทันฟื้นดีเลยคิดว่าจะหายใจหายคอได้จะลุกขึ้นมาได้โดนเปรี้ยงขึ้นมาอีกตายไปอีกรอบหนึ่งตายซ้ำตายซ้อนตอนนั้นเสียหายอะไรยังไงบ้างวิทวัฒน์ก็ขาดทุนแม้แต่ดันดาราก็ขาดทุนก็เป็นธรรมชาติมีขึ้นก็ต้องมีลงเจอโควิดไปอีกก็ค่อนข้างจะหนักแม้ว่าจะดูทีวีอยู่ที่บ้านแต่ไม่ออกไปซื้อของดูทีวีอยู่ที่บ้านเรตติ้งทีวีดีขึ้นมาหน่อยก็จริงแต่คนขายโฆษณาหรือว่าคนซื้อโฆษณาจากเราขายของในรายการของเราไม่มีคนไปซื้อเซเว่นปิดล็อกดาวน์กี่เดือนละจบคุณอาเลือกแก้ไขอันดับแรกเลยคือลดเงินเดือนตัวเองก่อนเลยวิทวัฒน์ใช่ลดเงินเดือนตัวเอง 60% แต่รายการก็ฝ่าวิกฤตมาได้จนถึงทุกวันนี้ตอนนี้ตี10มีอายุเท่าไหร่วิทวัฒน์4ทุ่งสแควร์7ปี7เดือนตี10 26ปีเคล็ดลับการอยู่ยงคงกระพันของตี10คืออะไรวิทวัฒน์เขาเรียกทนมือทนตีนครับมันก็ต้องทนต้องสู้ไปแล้วก็แก้ไขปัญหาไปเป็นเรื่องปกติหัวแข็งแข็งเข้าไว้ทุบไม่แตกทุบไม่ตายการทำธุรกิจก็ลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้พยายามทำให้ได้มากที่สุดอยากบอกอะไรกับกลุ่มที่เป็นรักและเป็นกำลังใจวิทวัฒน์ต้องขอบคุณแฟนๆที่ติดตามผมมายาวนานวันก่อนก็ไปเจอคุณยายยืนอยู่ข้างหน้าซุปเปอร์แล้วเราก็จ่ายของอยู่ด้านหน้าพอจ่ายเสร็จเขาคงได้ยินเสียงแล้วจำได้แต่เขาไม่เห็นหน้าอาเพราะเขายืนอยู่ข้างหลังแล้วเขาก็มาขอถ่ายรูปอายุสัก70ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามและยังจำหน้าได้นะช่วงเวลาขาขึ้นบางคนจะเอาตรงโน้นตรงนี้อีกแต่คุณอาเล่ามาไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรืออะไรก็ตามคุณอาจะทำเพียงหนึ่งรายการเท่านั้นในมือเพราะว่าอะไรวิทวัฒน์เพราะมีความรู้สึกว่าการทำรายการโทรทัศน์ไม่ใช่เรื่องง่ายยากมากที่สุดก็คือการทำโทรทัศน์ให้ดีการทำโทรทัศน์อาจจะไม่ใช่เรื่องยากนักแต่จะทำให้ดีโคตรยากเราเลยรู้สึกว่าเราคิดอะไรได้เราก็ทุ่มลงไปในนั้นหมดเลยเอาเฉพาะดันดาราไอเดียของดันดาราที่มาร้องรู้หน้าไม่รู้ใจรู้ใครไม่รู้คุณเราเคยนับประมาณ200ไอเดียคอนเซปต์ย่อยของดันดาราประมาณ200ไอเดียเล็กๆน้อยๆที่เราแยกกันไปไอเดียเล็กๆพวกนั้นออกมาทำรายการได้เลยแต่เมื่อทำไปแล้วซ้ำอยู่อย่างนั้นคนดูก็เบื่อเพราะฉะนั้นอาคิดอะไรได้ก็ใส่เข้าไปมันจึงเป็นรายการที่เรียกว่าวาไรตี้คนจีนเขาเรียกจับฉายเคยคิดจะวางมือบ้างไหมวิทวัฒน์เคยทำไมจะไม่เคยแทบทุกวันโดยเฉพาะหลังอายุปูนนี้มีความรู้สึกว่าหมดภูมิแล้วหมดไอเดียแล้วมันอาจจะหมดยุคของเราแล้วคิดทุกวันคุณอาวางเป้าไหมว่าจะเกษียณตอนไหนวิทวัฒน์อยากจะเลิกสักอายุ120หัวเราะคุณอาบอกว่าที่ยังไม่อยากหยุดเพราะว่าไม่อยากอยู่เฉยๆยังอยากทำอะไรเป็นประโยชน์อยู่กลัวอัลไซเมอร์วิทวัฒน์ถูกต้องข้อมูลวิชาการทางการแพทย์เขาบอกว่าสมองต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่สมองหยุดคิดร่างกายของเราจะโรยราเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มีความรู้สึกว่าก็ทำไปเรื่อยๆตราบใดที่แรงยังมีตราบใดที่สมองยังคิดได้อยากคิดเป็นคนชอบคิดสุดท้ายแล้วอยากได้มุมมองในการทำงานวิทวัฒน์ธุรกิจชนิดอื่นไม่ทราบแต่ถ้าทำทีวีก็ความคิดสร้างสรรค์ครีเอทีฟไอเดียถ้าทำรายการโทรทัศน์ครีเอทีฟโปรดิวเซอร์ต้องดีสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่เรียนวารสารเรียนนิเทศศาสตร์มาถ้าอยากรายการโทรทัศน์ทำคอนเทนต์ใดๆ
ในปัจจุบันนี้อาจจะเป็นคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียก็ตามครีเอทีฟไอเดียเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งหลายๆคนก็คงจะนั่งคิดคอนเทนต์ทุกวันเป็กกี้ในส่วนของเป็กนะเป็กภูมิใจมากตั้งแต่ออกจากบ้านคุยกับสามีว่าวันนี้เป็นวันเกียรติยศของเป็กเด็กแต่รายการบันเทิงทีวีรายการแรกก็คือรายการตีสิบช่วงดันดาราเป็กภูมิใจมากหลังจากที่เป็นคนธรรมดาเลยแล้ววันนี้เป็กได้นั่งตรงนี้สัมภาษณ์คุณวิทวัฒน์สุนทรวิเนตรเรียกได้ว่านี่คืออีกหนึ่งเกียรติยศของเป็กวันนี้กราบขอบพระคุณคุณอาที่มานั่งให้เป็กได้สัมภาษณ์กราบขอบพระคุณจริงๆวิทวัฒน์ในส่วนของเป็กคือความสามารถของเขาล้วนเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสนิดหนึ่งตรงนั้นช่วงดันดาราที่เป็กมาแล้วฟูมากสนุกมากเทปนั้นแล้วเห็นเลยว่าคนคนนี้ไปไกลแน่สวยฮาไม่ห่วงสวยชมพู่ความในใจของชมพู่นะคะต้องขอบคุณคุณอามากๆที่เห็นแววในเด็กผู้หญิงคนนี้ทั้งที่ไม่รู้ว่าใครจะมองเห็นความสามารถอะไรในตัวเราบ้างแต่คุณอาเล็งเห็นและให้โอกาสในการมาเป็นพิธีกรในหนึ่งของรายการดันดาราเป็นงานที่เปลี่ยนชีวิตมากๆทำให้มีชื่อเสียงมีเงินทองมีคนรู้จักและมีคนยอมรับเราในฐานะพิธีกรมากขึ้นขอบคุณคุณอามากๆที่ให้โอกาสหนูวิทวัฒน์ขอบคุณที่รู้คุณค่าของโอกาสคนนี้อีกคนที่ไม่ห่วงสวยตอนนั้นอาพูดกับชมพู่ว่าชมพู่เป็นแบบนี้เลยเป็นแบบที่ตัวเองเป็นไม่ต้องห่วงสวยทั้งคู่เป็นคนที่มีความสามารถสมแล้วที่ชีวิตเขารุ่งเรืองแบบนี้